สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ่มมาชวนทำครีมมะกรูดนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะก็คือมันอีกเป็นเลเวลหนึ่งของคนที่เป็นรังแคนะคะซึ่งวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะก็จะมาทำครีมนะคะจากต้นคลิปเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นครีมมะกรูดนะคะซึ่งเราส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นที่เขาขายกันนะซึ่งสูตรนี้นะคะช่วยให้ผมดำนะคะและหนังศีรษะไม่คันนะคะปัสจากรังแคนะคะวิธีการทำไม่ยากเรามีผลมะกรูดมาเราต้มทั้งลูกอย่างนี้เลยนะคะอันนี้บางส่วนนะคะนุ๊กก็ได้เอาเปลือกไปสำหรับสกัดน้ำมันหอมระเหยมะกรูดไปแล้วนะคะส่วนอันที่ไม่สกัดนุ๊กก็ใส่ไปทั้งลูกอย่างนี้ค่ะทั้งหมดนี่นะแล้วเดี๋ยวไปต้มนะคะใส่น้ำนะคะให้ท่วมมะกรูดนะคะแล้วก็ต้มเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะคะซึ่งเป็นครีมเนี่ยเราจะเห็นว่าขายในอินเทอร์เน็ตเยอะมากซึ่งเราสามารถทำเองได้นะคนที่มีผลมะกรูดนะคะนิดนึงนะคะซึ่งทีนี้นะคะเวลาเราใส่เนี่ยบางคนอาจจะเป็นแพ็คกิ้งแบบแก้วนะคะหรือเป็นแพ็คกิ้งที่สวยงามอ่ะนะเป็นขวดเยอะแยะเลยที่เขาขายกันต้องเห็นเยอะนะเดี๋ยวนุ๊กขอไปต้มนะคะต้มนะคะก็รอให้มันเดือดนะคะแล้วทีนี้ถึงจะมาหั่นผลกันต่อนะคะก็จะรับเป็นลักษณะอย่างนี้นะเราก็จะเห็นนะคะกลางคืนเนาะนุ๊กชมกลางคืนทีนี้เราก็ต้องแยกออกมานะคะโดยการที่ว่าเราจะต้องใช้กระชอนนะแล้วพักพวกนี้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวจะแยกไว้นะคะเดี๋ยวใช้กระชอนเทไว้ก่อนเนาะแล้วถึงจะหั่นนะคะรอให้เย็นก่อนแล้วหั่นแล้วเริ่มมาทำครีมนะคะหมักผงกันค่ะเอาละค่ะทีนี้มันจะได้ในลักษณะนี้นะแล้วเรามาพักให้มันเย็นนะคะแล้วถึงจะเอามาคั้นเป็นครีมกันนะคะนี้นะคะเราก็จะเริ่มมาทำกันนะคะก็คือผ่าครึ่งคั้นน้ำออกก่อนนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกันนะคะโอ้ค่อนข้างยังจะร้อนอยู่เลยนะนึกว่าร้อนมากต้องพักก่อนนะคะก็ปั่นน้ำไปอย่างนี้นะเปลือกอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ละเอียดเปลือกนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ละเอียดนะคะทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเข้าเครื่องปั่นกันนะคะหลังจากคั้นน้ำแล้วนะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าขาวบางในการทำกันนะคะที่เหลือยังร้อนอยู่เลยอะร้อนจี๋เลยนะคะก็ค่อยๆคั้นไปเรื่อยๆนะมันก็จะคั้นไปลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำแรกเดี๋ยวเราจะทำน้ำสองกันนะคะโดยที่ว่าจะใช้เปลือกทำทีนี้นะคะเราก็ค่อยๆทยอยนะคะทยอยหั่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บีบน้ำไว้อันนี้เขาเรียกน้ำหนึ่งนะอันนี้น่าจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าข้างหน้ามันโดนที่เหลือเดี๋ยวเราหั่นละเอียดนะคะแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นกันนะคะซึ่งเครื่องปั่นเนี่ยเราก็จะปั่นเป็นเครื่องของชาร์ปอีกนะคะอย่าลืมเตรียมผ้าขาวบางกันด้วยนะคะเพื่อนๆคนที่มีปัญหาผมร่วงนะคะควรทำมาใช้นะผมร่วงผมแตกปลายนะคะแล้วก็เส้นผมไม่แข็งแรงแล้วก็
รวมถึงคนที่มีรังแคหนังศีรษะอะไรพวกนี้อันนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะคือจากประสบการณ์ตรงซึ่งถ้าเกิดใครจะทำขายก็ได้นะถ้ามีมะกรูดอยู่ที่บ้านไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำขายได้เป็นแชมพูมะกรูดที่ทำง่ายๆมากๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นไอเดียหลายๆคนที่หาอาชีพเสริมในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นกันหั่นให้ละเอียดเลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้นุ๊กเก็บมาจากต้นนะคะแต่วันนั้นนุ๊กไปเดินตลาดมีนะคะมันถูกมากเลยนะกิโลละเท่าไหร่อ่ะกิโล20บาทนะคะทีนี้พรุ่งนี้เราก็จะจับแล้วก็ปั่นนะคะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็เริ่มใส่น้ำนิดนึงนะคะเพื่อช่วยในการปั่นนะคะเป็นน้ำต้มสุกนะคะช่วยในการปั่นนะคะใส่นิดนึงค่ะอุ้ยตายแล้วประมาณ1แก้วอะค่ะติดใครไว้เรื่องขนมเค้กอะค่ะขอเป็นพรุ่งนี้นะวันนี้ทำไม่ทันนะคะรถไฟแบบบูนนะไม่งั้นมันจะกระดินเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มปั่นกันนะคะไม่ต้องปิดเลยปิดเดี๋ยวฮะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยก็มันเป็นชามูตี้อย่างเงี้ยมาเย็นบิดบิดค่ะค่ะทีนี้นะคะต้องให้เป็นสมูทตี้คล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะนะคะเห็นแล้วค่ะทีนี้เราก็เริ่มทำเรื่อยๆนะคะโดยที่รอบนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะทำเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะให้มันเล็กลงแล้วก็มาปั่นกันอีกนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะคั้นน้ำกันค่ะแล้วก็เทเก็บไว้กับส่วนนี้นะคะคือถ้าใครไม่เก็บใส่ตู้เย็นนุ๊กแนะนำนะคะว่าจะต้องใช้สารพวกกันบูดหน่อยนึงนะคะซึ่งอันนี้นุ๊กจะใช้ขออนุญาตใช้สารกันบูดนะเพราะว่าจะแพ็คไว้ข้างนอกอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวก็ไปปั่นกันต่อค่ะเพราะยังเหลือเยอะเลยนะคะของประมาณนี้นะคะเห็นป่ะคะเยอะมากนะคะคงได้หลายขวดอยู่แล้วเนี่ยมันจะกินอโรมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวขอไปทำต่อนะคะในขั้นตอนในส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะมันก็จะเหลืออยู่อีกประมาณแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปทำต่อค่ะถึงเวลาสนุกกันแล้วนะคะก็คือขันโดยจะเราใช้ผ้าขาวบางนะคะประมาณนี้นะก็เทลงไปค่ะก็ค่อยๆเทเลยนะเทแล้วก็ขันน้ำนะคะเอามาใช้ขอใช้หลอดแล้วกันเนาะก็จะได้ครีมมะกรูดที่เข้มข้นมากเลยนะคะซึ่งที่เขาขายกันนั่นแหละนะทีนี้นะคะก็เริ่มใช้มือนี่นะคะท่าน
มันก็จะเป็นตัวครีมแบบเข้มข้นมากเลยนะคำประมาณนี้เลยนะก็จะมีครีมมะกรูดเข้มข้นมากๆเลยนะคะมะกรูดนี้ขึ้นชื่อเลยนะในเรื่องของผมจะเป็นครีมอย่างเงี้ยนึกอยากให้เห็นซึ่งครีมมะกรูดตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปขายเนี่ยก็บรรจุขวดนะคะแล้วก็ใส่สารกันบูดนิดนึงนะคะแล้วก็ขายให้แพ็กเกจิ้งสวยๆก็ขายได้แล้วในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะใส่มะกรูดเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าทำขายซึ่งเดี๋ยวนุ๊กจะใส่สารกันบูดนิดนึงนะคะแล้วก็แพ็คขวดค่ะเราก็จะได้นะคะประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นครีมมะกรูดเข้มข้นมากเลยนะคะซึ่งทีนี้นะคะนุ๊กก็จะใส่นะคะสารกันเสียนะคะประมาณ 0.1 ซึ่งเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะกันบูดนะคะก็จะใส่ประมาณ 0.1 ค่ะให้ทั่วนะคะคนสารกันบูดให้เข้ากันนะคะกับครีมนะคะครีมมะกรูดนะคะเสร็จนะคะเราก็จะใส่ขวดในลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มทยอยใส่นะคะเนี่ยป่วยไอ้นั่นอยู่เนี่ยกาพวกนี้เหมือนเดิมไม่กาไหนวะใช่อย่างนี้ไงมันมันจะมีก้าอยู่ค่ะเราก็แพ็คนะคะโดยที่เราจะใส่เหยือกก่อนนะคะเหยือกไว้เทนะที่ขวดแต่ละขวดนะคะก็ได้ค่อนข้างปริมาณเยอะนะเพราะว่านุ่มทำไม่เยอะนะคะคือแบบทำใช้เองอะนะก็เนี่ยค่ะนะคะก็ประมาณนี้ก็เทไปได้เรื่อยนะคือ6เสร็จได้กว่าจะคั้นได้นะคะได้ประมาณ3ขวดนะครีมมะกรูดพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะทำขายได้นะบ้านใครมีมะกรูดเยอะเป็นไอเดียในการทำขายได้เลยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าในออนไลน์การเขาขายกันเท่าไหร่นะจตุจักรเมื่อไหร่มันก่อน200 บาทนะคะอันนี้เป็นแบบเข้มข้นนะคะบางที่เขาก็จะแบบค่อนข้างที่จะใส่น้ำเยอะหน่อยซึ่งเดี๋ยวนุ๊กจะมาแปรรูปพวกนี้เป็นยาสระผมอีกนะคะที่มีฟองนะคราวนี้เราก็จะทำยาสระผมที่มีฟองจากครีมมะกรูดพวกนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนุ๊กจะแพ็คเป็นขวดนะ
ึ่งพวกนี้นะคะอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะก็เราก็จะมีกดนะคะนะคะซึ่งทั่วไปเขาก็ขายกันนะแบบนี้นะคะก็เป็นไอเดียหนึ่งสำหรับการทำขายนะคะนะคะง่ายๆไหมคะก็ค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะวิธีใช้นะคะก็คือเราจะต้องสระหนึ่งนะคะเราต้องสระผมให้สะอาดระหว่างสระห้ามเกาหนังศีรษะเป็นอนาคารนะคะหลังจากนั้นนะคะเช็ดผมให้แห้งหมาดๆนะคะและใช้ครีมตัวนี้นะคะลงบนหนังศีรษะให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีและไปล้างหนังศีรษะออกแล้วก็นวดผมตามปกติค่ะโรคสะเก็ดเงินบนหนังศีรษะก็จะค่อยๆทุเลาและหายไปในที่สุดนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าบางครั้งอาจจะแสบหนังศีรษะซึ่งคราวหน้านุก็จะคิดค้นวิธีทำให้มันแสบหนังศีรษะน้อยลงนะคะจากครีมมะกรูดตัวนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะลองไปทำดูกันค่ะไม่ยากเลยนะคะและถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะเร็วๆนี้เราเจอกันที่แฟนเพจค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนฝูงคุณหรือแม้แต่กับญาติคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กบ๊ายบายลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสาว